ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่17แล้วค่ะตอนที่17แล้วครับพี่สวัสดีครับพี่หมีสวัสดีค่ะคุณจิตรินตอนที่17นะคะของหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะแล้วก็เป็นตอนของสตรีในพุทธกาลที่มีชื่อเพราะมากแล้วก็ยาวมากนะคะแล้วก็จำยากด้วยแถมคุณจิตรินลองอ่านสิพัทธกาปิลานีใช่พัทธกาปิลานีนะคะชื่อเพราะเนาะใช่นึกว่าเป็นชื่อโบกนามสกุลนะครับพี่ตอนแรกแบบชื่อพัทธกานามสกุลปิลานีนี่เธอสมัยก่อนเขายังไม่ได้มีนามสกุลนะครับอันนี้ชื่อล้วนๆเลยนะคะไพเราะมากก็เป็นชื่อของสตรีในพุทธกาลที่เรื่องราวของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้แพร่หลายถ้าพูดง่ายๆก็คือไม่ได้เป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่าเหมือนกับเรื่องของนางสุชาดานางวิสาขาแม้กระทั่งนางอัมพปาลีอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่าพัทธกาปิลานีใช่ครับแต่เห็นเป็นไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแบบนี้นี่เรื่องของนางนี่ยาวใช้ได้เลยนะครับพี่มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องในเชิงอุดมคติค่ะเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากคือถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารที่รสชาติตรงกันข้ามกับเรื่องของนางสิริมาคือตรงกันข้ามแบบหน้ามือหลังมือเลยทีเดียวเชียวก็ต้องชมนะคะว่าผู้เรียบเรียงแล้วก็ผู้รวบรวมคือคุณอาทิตย์ยามเช้าซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขนะคะได้คัดเอาเรื่องที่มีความหลากหลายแล้วก็มีแง่คิดที่น่าสนใจนะคะของสตรีในพุทธกาลคือจริงๆแล้วสตรีในพุทธกาลเนี่ยมีมากมายนะคะมากกว่า14ท่านแต่การที่คัดเอา14ท่านนี้มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ละท่านเนี่ยมีเรื่องราวที่สุดๆแล้วนะคะในด้านใดด้านหนึ่งเช่นเดียวกับพัทธกาปิลานีค่ะใช่ครับนี่พูดตรงๆว่าผมไม่เคยแม้แต่ได้ยินชื่อเลยครับพี่เนื้อเรื่องหรือว่าเรื่องเล่าของนางนี่อาจจะไม่เคยได้ยินด้วยซ้ำไปครับอย่าว่าแต่คุณจิตรินเลยนะคะดิฉันเองก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะอันนี้สารภาพเลยครับไม่เคยได้ยินชื่อและไม่เคยแม้แต่จะได้ยินเรื่องราวด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้รับรู้เรื่องราวของพัทธกาปิลานีจากหนังสือเล่มนี้ค่ะแต่เท่าที่อ่านมาคร่าวๆนี่มันน่าจะเกี่ยวกับความรักความแบบประมาณว่ายังไงดีล่ะพี่การรอคอยอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความรักในเชิงอุดมคติผมว่าคำที่พี่หมีใช้ว่าคลาสสิกเนี่ยตรงที่สุดละพี่มันมีความแบบฉันจะรอคอยเธออะไรประมาณนี้ครับต้องลองไปฟังเนื้อเรื่องเต็มๆดูมันยิ่งกว่ารอคอยอีกนะลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกแต่ว่ายังไม่บอกนะคะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยครับยิ่งกว่าการรอคอยคือไม่เหมือนกับแม่นาครอคอยพี่มากอะไรแบบนี้นะครับยิ่งกว่านั้นค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากด้วยยากกว่าการรอคอยอีกก็เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะก็คงจะต้องให้ฟังกันเองแล้วถ้าเกิดว่าช่วงนี้ท่านไหนสนใจหนังสือสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขนะคะก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขค่ะหนังสือราคาเล่มละ590บาทนะคะอ่านกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและยิ่งช่วงนี้นะคุณจิตรินมีเวลาอ่านมีเวลาคุยอุ้ยสนุกเลยค่ะอ่านแล้วก็เอามาเมาส์กันใช่ไหมมีเวลาเยอะเลยนะครับพี่ไปไหนไม่ได้เลยครับ เหมาะที่จะหาหนังสืออ่านอยู่กับบ้านนะใช่ครับจะได้ไม่ต้องดูหน้าจอมากนักนะครับผมออกมาจากหน้าจอบ้างนี่ผมอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรนี่อ่านหนังสือจบไปเล่มนึงแล้วครับไม่อยากจะเชื่ออ้อดีงามดีงามครับดีงามมากเลยนะคะที่อยู่บ้านแล้วอ่านหนังสือจบนะคะครับก็
คิดว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะอาจจะเป็นคล้ายๆกับคุณจิตรินก็ได้ไม่รู้จะทำอะไรอ่านหนังสือกันละกันครับก็หลังจากดูซีรีส์ดูนู่นดูนี่ดูหนังอะไรจนอิ่มน้ำสำราญแล้วก็เหลือแต่หนังสือนี่แหละครับที่เป็นอีกสิ่งบันเทิงหนึ่งคือไม่รู้จะทำอะไรแล้วใช่ไหมใช่ครับพี่ก็เลยมาอ่านหนังสือก็แล้วกันลองหมดทุกทางแล้วครับไลน์ก็ตอบหมดแล้วอีเมลก็ไม่มีให้ตอบแล้วครับหนังเนี่ยก็เฟซก็เบื่อแล้วหนังเนี่ยหมดตู้แล้วซีรีส์ก็ตาแฉะแล้วใช่ครับมาฟังห้องสมุดหลังใหม่กันด้วยนะคะครับผมแล้วก็พอดีช่วงนี้นะเราก็เป็นเรื่องแบบเย็นๆนะมาเติมความร้อนในช่วงสถานการณ์โควิดที่กำลังร้อนแรงถ้าเป็นดอกไม้นะโควิดนี่ก็เป็นดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งได้ที่เพียงแต่ว่าในที่นี้มันเป็นดอกไม้พิษ มันไม่ได้เป็นดอกไม้ที่เราต้องการน่ะใช่ เป็นดอกไม้ที่แบบอมส่งกลิ่นเหม็นทีเดียวเป็นดอกไม้พิษที่เกสรของมันเนี่ยแพร่กระจายไปทั่วประเทศนะตอนนี้คือเหมือนฟุ้งกระจายแบบโอ้โหไร้ทิศไร้ทางเนาะใช่ก็ก่อนที่จะมาอัดรายการนะแวะไปดูไลน์ของเพื่อนที่เรียนมาในมหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ยสงสัยฉันมีโอกาสจะติดแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าในกลุ่มของเพื่อนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยติดเชื้อไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานอยู่ด้วยแล้วก็เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเนาะทำงานด้วยกันนะคะก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไปโดยปริยายใช่ค่ะบรรดาเพื่อนในกลุ่มนะคะต่างก็พากันเข้าไปแสดงความยินดีค่ะที่เพื่อนเป็นผู้อินเทรนด์ไปแล้วนะคะแล้วก็ปลอบใจกันไปปลอบใจกันไปว่าเฮ้ยเป็นก็รักษาก็อาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็มีการแนะนำว่าเวลาตรวจเนี่ยเขาบอกให้แงนหน้าสูงๆแล้วจะเจ็บน้อยจริงไหมคุณจิตรินไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าตอนผมตรวจรอบแรกไปนี่เจ็บใช้คำว่าเจ็บได้เลยครับพี่เจ็บใช้ได้เลยใช่ไหมโอ้ถือว่าเจ็บเลยแหละครับไม่ใช่เจ็บใช้ได้พี่ถือว่าเจ็บเลยแหละแต่ว่ามัน มันจะเจ็บแค่แป๊บเดียวใช่แล้วมันก็จะมีตกค้างอยู่ตอนหลังจากเขาเอาออกมานิดนึงแต่ว่าก็ตอนนั้นเจ็บเลยแหละพี่ว่ามันออกเสียวๆมากกว่าไหมคือมันเจ็บแป๊บเดียวเนี่ยแต่อีตอนที่จะเจ็บอ่ะมันลุ้นอ่ะใช่ไหมตอนที่เขาแย่ไปอ่ะผมไม่ค่อยครับมันอารมณ์มันจะเหมือนแบบตอนเราฝึกกลั้นหายใจในน้ำใหม่ๆอ่ะครับเราจะพอใครว่ายน้ำเป็นเนี่ยเราจะรู้หลักว่าเรากั้นหายใจเนี่ยมันจะต้องกั้นหายใจแบบไหนถึงจะไม่สำลักแล้วทีเนี้ยพอกั้นหายใจใช่พอคุณหมอเขาเสียบเข้าไปในรูจมูกของเราแล้วก็เก็บตัวอย่างนะครับมันจะเหมือนเวลาน้ำมันเข้าจมูกอะพี่ถ้าเราแบบพรวดหายใจสวนออกมาเนี่ยมันจะสำลักแต่ว่าเราต้องอั้นไว้นิดนึงแล้วให้มันไหลไปตามช่องจมูกครับแล้วมันก็จะไปของมันเองแต่มันเจ็บพี่มันเจ็บบอกเลยว่าเจ็บมากเตรียมใจไว้ได้เลยใช่ครับเดี๋ยวผมต้องไปตรวจรอบ2นี่ผมก็ต้องเจ็บอีกรอบนึงยินดีด้วยนะคะเป็นผู้ที่มีความอินเทรนด์ไม่ตกกระแสนะคะไม่ยินดีเลยครับพี่โอ้ตอนนี้ก็ทุกวงการแล้วนะคะรอบตัวเนี่ยมีคนที่ต้องไปรับการตรวจหลายคนแล้วนะหมายถึงรอบตัวพี่เนี่ยครับทั้งที่ทำงานคือไทย PBS นะคะครับในแวดวงของเพื่อนๆในแวดวงที่บ้านที่สุพรรณแล้วก็ที่คอนโดที่อยู่อาศัยที่ในกรุงเทพนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะนี่พี่หมียังรอดพ้นมาได้นี่ถือว่าสุดยอดเลยนะพี่คือเอาง่ายๆนะคะที่บ้านของดิฉันค่ะคุณผู้ฟังที่บ้านที่สุพรรณครับหน้าบ้านก็มีสองสามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าเป็นหมอซึ่งดูแลรักษาผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งต้องใช้การพ่นยา
แล้วมารู้ทีหลังว่าผู้ป่วยคนนั้นเนี่ยติดเชื้อโควิดอ้าวคือเขาเองเขาก็ไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นครับแล้วเขาก็มารับการรักษาด้วยโรคอย่างอื่นแล้วพอมารู้ว่าเป็นนี่ก็กระเจิงกันไปทั้งวอร์ดเลยล่ะค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นแพทย์ที่รักษาเนี่ยก็ต้องกักตัวอันนี้คือหน้าบ้านครับหน้าบ้านคือห่างกันประมาณสัก19อะค่ะโอ้19เองส่วนข้างบ้านทางด้านขวามือก็เป็นหมออีกคนนึงนะคะซึ่งก็เคยไปกินข้าวกับหมออีกคนนึงซึ่งติดเชื้อไปเรียบร้อยแล้วก็ต้องกักตัวอีกเช่นกันครับอันนี้คือบ้านที่จากมานะคะครับบ้านที่ต่างจังหวัดค่ะพอมาที่คอนโดก็ติดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่แน่ๆนี่3คนละโอ้โหไม่น้อยนะพี่ค่ะรอการตรวจผลอีกค่ะเพราะฉะนั้นรอบตัวเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังประคับประคองตัวเองอยู่นะคะครับแต่ดิฉันยังไม่ได้เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าไม่ได้เป็นผู้สัมผัสโดยตรงเหมือนกับคุณจิตรินใช่ไหมครับจิตรินนี่ถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงใช่ไหมก็สูงแต่ไม่ได้ถึงสูงแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าสัมผัสหรือเจอกับผู้ติดเชื้อพี่แต่ว่าใช้ของแล้วก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันใช่อาจจะเป็นสีส้มเฉดเบาลงมานิดนึงใช่ครับใช่ถ้าแบบเต็ม10ก็ผมอาจจะอยู่สัก6-7ประมาณนี้อาจจะอยู่ใช่น่าจะอยู่สักประมาณ 6-7 นะคะพอได้ลุ้นกันครับฮะแต่คงไม่ได้ลุ้นเลยครับพี่เพราะว่าผมกักตัวมาณวันที่อัดนี่วันที่11แล้วยังไม่มีอาการอะไรเลยครับอืมค่ะก็คิดว่าตอนนี้นะคะหลายท่านก็อาจจะมีประสบการณ์อินเทรนด์นะคะเข้ายุคเข้าสมัยเหมือนกับคุณจิตรินซึ่งตอนนี้นี่โอ้มันไปไกลจริงๆก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและถ้าอยู่บ้านก็ฟังเราสองคนเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังไปพลางๆนะคะการอยู่บ้านจะได้ไม่น่าเบื่อเกินไปนักเอาละค่ะถ้างั้นเราไปที่เรื่องราวของภัทกาปีลานีกันเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะณสาครนครแคว้นมัทธะเป็นเวลาบ่ายจัดท่าน้ำแห่งนครสาครคลาคร่ำไปด้วยผู้คนอากาศกำลังอุ่นสบายพวกผู้ใหญ่กำลังจุ่มตัวขัดสีฉวีวันอยู่ในสายน้ำส่วนเด็กๆก็ส่งเสียงเจี๊ยวจ้าวดำผุดดำว่ายบางคนมาอาบน้ำลำพังเพียงผู้เดียวบางก็มาเป็นกลุ่มทั้งครอบครัวบางคนนั่งยองๆซักผ้าอยู่ริมตลิ่งผ้าสีสดใสที่ซักเสร็จแล้วถูกสะบัดแล้วก็คลี่ตาเกรียงรายอยู่บนพื้นหญ้าแถบนั้นหญิงคนหนึ่งกำลังผลัดผ้านางใช้เท้าเขี่ยผ้าเปียกออกจากตัวแม่ยืนเช็ดผมให้ลูกน้อยหลายคนจับกลุ่มนั่งพูดคุยรับลมอยู่แถวนั้นดวงตะวันเริ่มหย่อนตัวไปทางขอบฟ้ามากขึ้นต้นไม้ทอดเงายาวท้องฟ้ายามใกล้อัสดงเปลี่ยนเป็นสีชมพูงดงามสตรีกลุ่มหนึ่งอาบน้ำเสร็จแล้วต่างเร่งกันและกันให้เก็บสัมภาระเพื่อที่จะได้กลับถึงที่พักก่อนตะวันตกดินพวกนางไต่จากกริมตลิ่งขึ้นมาบนท่าน้ำพอถึงข้างบนต่างต้องชะงักนั่นคุณหนูใช่ไหมทำไมมายืนนิ่งๆอยู่ใต้เงาไม้พวกนางกรูเข้าไปเพื่อจะทักทายแต่เมื่อขยับเข้ามาใกล้ทุกคนต่างต้องตกใจเพราะว่าสิ่งที่เห็นมีใช่คุณหนูของพวกนางอย่างที่เข้าใจแต่เป็นรูปหล่อขนาดใหญ่เท่ากับคนจริงๆแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับจริงๆตามแบบสตรีผู้มีสกุลแสงอาทิตย์ที่สาดมาจากด้านหลังกระทบต่างหูสร้อยคอกำไลแขนเปล่งประกายแวววาวและดูงดงามผ้านุ่งผ้าห่มไหวปลิวเมื่อต้องลมจากแม่น้ำที่พัดผ่านแสงเงายามเย็นท
ทำให้สิ่งประดิษฐ์นั้นดูคล้ายกับสาวน้อยที่มีชีวิตจิตใจจริงๆมีบางอย่างที่ทำให้สีหน้าของผู้ที่มุงดูบ่งบอกความอัศจรรย์ใจอย่างสูงสุดเป็นไปได้อย่างไรรูปหล่อนี่เหมือนกับคุณหนูของพวกเราทุกกระเบียดนิ้วเลยนะนี่ใช่ๆจะขาดไปก็เพียงแต่ลมหายใจเท่านั้นนะนี่คนที่แอบอยู่หลังพุ่มไม้ได้ยินทุกถ้อยคำของแม่หญิงกลุ่มนี้ใครมาล้อเล่นปั้นรูปคุณหนูแบบนี้นะแล้วทำไมถึงเอามาวางที่ท่าน้ำนี่มีจุดประสงค์อะไรกันและเอามาวางตั้งแต่เมื่อไรทำไมตอนมาพวกเราถึงไม่มีใครเห็นฮึพรามแปดคนซึ่งซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้ค่อยๆเผยตัวออกมาจากที่กำบังหน้าหมู่บ้านมหาติฏฐะกรุงราชคฤห์แคว้นมคธชายหนุ่มผู้หนึ่งก้าวลงจากหลังม้าเดินตรวจพื้นที่ที่คนงานนับร้อยกำลังเก็บเกี่ยวอยู่กลางท้องทุ่งจากนั้นก็เลยเข้าไปตรวจในโรงงานใหญ่ซึ่งปลูกเป็นอาคารกินพื้นที่กว้างนับ10ไร่ฟังหัวหน้าคนงานรายงานผลประกอบการรวมทั้งร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นคนนับร้อยนับพันอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันหนีไม่พ้นปัญหามากมายทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องค่าจ้างค่าแรงความไม่ลงรอยของคนงานบางกลุ่มเลยไปถึงเรื่องผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแล้วการรักษาไม่ให้เสียหายจากลมฝนเรื่องการบรรจุเรื่องขั้นตอนการจัดจำหน่ายทั้งในแคว้นและต่างแคว้นสารพันปัญหาที่มีอยู่ในทุกกระบวนการพอออกจากโรงงานมาขึ้นม้าขี่ตรงไปในบริเวณที่เป็นเหมืองซึ่งขุดเป็นบ่อกว้างใช้เครื่องกลช่วยในการทำงานมีจำนวนมากถึง60บ่อด้วยกันชายหนุ่มตรวจดูความเรียบร้อยของเครื่องกลพูดคุยสารทุกข์สุขดิบกับคนงานนับร้อยในขณะนั้นตะวันคล้อยแล้วแต่ยังเหลือกองช้างกองม้าและกองรถที่แต่ละชนิดมีจำนวนนับ10กองกว่าที่เขาจะตรวจครบทุกจุดก็กินเวลาค่อนวันนี่คือบรรยากาศการทำงานและอาณาบริเวณของบ้านสกุลกัสสปะโคตรในหมู่บ้านพระมหาติฏฐะซึ่งมีความกว้างขวางยิ่งใหญ่ราวกับเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งเลยทีเดียวชายหนุ่มผู้นี้ผู้ที่ขี่ม้าตรวจการมีชื่อว่าปิปปริหากแต่คนโดยทั่วไปนิยมเรียกเขาว่ากัสสปะตามชื่อโคตรสกุลเขาเป็นบุตรชายคนเดียวของนางสุมนะเทวีและกบิลพราหมณ์มหาเศรษฐีผู้มั่งคั่งคนหนึ่งของกรุงราชคฤห์ปีนี้กัสสปะมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์เขาเป็นชายหนุ่มรูปงามที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งหน้าผากจมูกคิ้วคางให้ลายเส้นของโครงหน้าที่เข้มคมกลมกลืนร่างกายสูงสง่าใบหน้ามีเสน่ห์ชวนมองแล้วก็ดูเหมือนว่าใบหน้าของเขาจะเคลือบอยู่ด้วยความเคร่งครึมจริงจังตลอดเวลาแม้ว่ากัสสปะจะเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในสถานภาพซึ่งใครๆพากันริษยามีพร้อมทั้งรูปลักษณ์และก็ทรัพย์สมบัติแต่เจ้าตัวเองกลับมิได้ยินดีในความงามของรูปลักษณ์หรือสมบัติพัสถานที่มั่งคั่งพักหลังนี้ชายหนุ่มยิ่งมีความเงียบขรึมหนักขึ้นเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่สร้างความกังวลใจให้กับเขามากยิ่งกว่าการงานในหน้าที่เรื่องของเรื่องก็คือหนุ่มรูปงามผู้นี้
กำลังถูกรบเร้าจากมารดาและบิดาขอให้เขาแต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีชายหนุ่มตอบปฏิเสธและให้เหตุผลผู้บังเกิดกล้าวไปแต่ยิ่งเขาปฏิเสธก็เหมือนยิ่งยั่วยุกลายเป็นว่าตอนนี้มารดาของเขาพูดอ้อนวอนรบเร้าเรื่องแต่งงานกับเขาแทบจะวันเว้นวันเลยทีเดียวท่านไม่ฟังอะไรเลยนอกจากให้เหตุผลว่าแก่แล้วอยากจะเห็นหลานสืบทอดวงตระกูลก่อนตายหรือไม่ก็ให้เหตุผลว่าเป็นห่วงอยากให้เขามีคู่คิดจะได้มาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานที่หนักหนาหรือบางทีก็บอกว่าให้เห็นใจกันหน่อยเพราะว่าท่านเองไม่มีลูกสาวจึงอยากจะได้ลูกสะใภ้เพื่อมาปรนิบัติดูแลบ้างเหมือนที่เพื่อนๆของท่านมีกัสสปะเคยนั่งลงพูดคุยกับมารดาของตนอย่างจริงจังถึงความในใจว่าเขาอยากจะเป็นผู้ดูแลพ่อและแม่ด้วยตัวของเขาเองจนตลอดชีวิตของพวกท่านและเขาคิดว่าเขาสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นความคิดที่จะมีภรรยาไม่เคยอยู่ในหัวของชายหนุ่มผู้นี้เลยเขาบอกกับมารดาว่าบางทีการผูกดองรับคนตระกูลอื่นเข้ามาในบ้านแทนที่จะเป็นการแบ่งเบาอาจจะเป็นการวุ่นวายเพิ่มภาระให้กับเขาก็ได้แต่เมื่อเขาพูดความจริงที่อยู่ในใจออกไปแล้วกลับกลายเป็นว่ายิ่งทำให้พ่อแม่เร่งเร้าแล้วก็เร่งรัดค่อนหนักขึ้นไปอีกอันที่จริงชายหนุ่มก็รู้สึกสงสารแล้วก็อยากจะทำทุกอย่างให้พ่อกับแม่มีความสุขที่สุดแต่คิดแล้วคิดอีกเขาก็ไม่อาจจะปรงใจฝืนความต้องการที่แท้จริงของตนเองได้ชายหนุ่มจึงรู้สึกสับสนแล้วก็วุ่นวายอยู่ภายในใจวันนี้เขาจึงหลบมานั่งอยู่คนเดียวเงียบๆใต้ต้นไม้ใหญ่เขาอยากจะทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งเขาหยิบปัญหาออกมาวางแผ่แยกมันเป็นชิ้นย่อยๆเพ่งพินิจถึงข้อดีและข้อเสียอย่างละเอียดคิดจากส่วนปลายไปหาส่วนบนไล่จากบนลงมาปลายอีกครั้งแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ได้ข้อสรุปที่เด่นชัดว่าไม่มีสิ่งใดในโลกแม้สักอย่างเดียวที่เขามุ่งมาดอยากจะไขว่คว้าหามาครอบครองกระแสเรียกร้องในหัวใจของเขาแสดงเส้นทางที่ชัดเจนหนักแน่นเพียงสายเดียวนั่นก็คือความปรารถนาที่จะออกบวชแม้ว่ากัสสปะจะเคารพและมั่นคงในสิ่งที่ตนเองตัดสินใจแต่เขาก็เป็นลูกที่มีความรักความกตัญญูในบิดามารดามากเขาไม่ต้องการจะทำให้พ่อแม่เสียใจความหม่นหมองของพ่อแม่คือความทุกข์ของเขาและนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เขากังวลใจอยู่ตลอดเวลาฮ่าคงต้องลงมือทำอะไรสักอย่างจากนั้นทองคำพันแท่งถูกนำออกมาจากคลังมอบให้ช่างทองที่กัสสปะเฟ้นหาแล้วว่ามีฝีมือเยี่ยมที่สุดในแคว้นเพื่อให้ทำงานร่วมกับประติมากรผู้หนึ่งซึ่งมีผลงานราวกับพระสรัสวดีทรงลงมาเสกสรรเองทั้งสองต้องทำงานประสานกันเพื่อหล่อรูปของหญิงสาวที่มีขนาดหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณตามที่กัสสปะออกแบบโรงหล่อถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นความลับงานนี้กินเวลานานนับเดือนชายหนุ่มเวียนเข้าเวียนออกเพื่อติดตามผลงานรูปหล่อดังกล่าวถูกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกไม่มีรายละเอียดใดถูกมองผ่านแม้ในส่วนที่เล็กน้อยที่สุดชายหนุ่มตรวจดูตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะจนจรดนิ้วเท้าของรูปหล่อดังกล่าวทุกอย่างบริบูรณ์จนมองไม่เห็นว่าจะแก้ไขอะไรแล้วกัสสปะก็ลงมือเลือกเสื้อผ้าและเครื่องประดับ
สำหรับรูปหล่อดังกล่าวด้วยตนเองและเมื่อถึงเวลาประติมากรรมเลอค่าชิ้นนี้ได้ถูกยกมาตั้งต่อหน้าบิดามารดาของเขาและเขาก็กล่าวกับบิดามารดาว่าคุณแม่ขอรับลูกพร้อมจะแต่งงานแล้วแต่มีข้อแม้ว่าแม่ต้องหาเจ้าสาวที่มีหน้าตางดงามอย่างนี้มาให้ลูกต้องให้เหมือนหมดทุกอย่างนะขอรับทั้งใบหน้ารูปร่างและส่วนสูงต้องมีผิวกายที่ละเอียดมีรัศมีทอแสงเป็นประกายออกมาจากตัวได้อย่างรูปหล่อนี้หากคุณแม่ค้นหานางเจอลูกก็ยินดีจะแต่งงานด้วยขอรับพอได้พูดออกไปแล้วทายาทแห่งกัสสปะโคตรรู้สึกสบายใจยิ่งนักเพราะอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดการที่เขาลงทุนทำอย่างนี้เพราะว่าต้องการจะประวิงเวลาเพราะแน่ใจว่าไม่มีทางจะเป็นไปได้เลยที่จะหาผู้หญิงคนไหนในโลกนี้ซึ่งมีความงามรวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมือนกับรูปหล่อที่เขาจินตนาการขึ้นมาเองคืนนั้นชายหนุ่มจึงนอนหลับได้อย่างสบายใจเป็นครั้งแรกข้างฝ่ายสุมาณะเทวีผู้เป็นแม่นางก็เป็นแม่เหมือนอย่างที่แม่ในโลกนี้มักจะเป็นกันคือไม่มีวันจะยอมแพ้และนางมั่นใจว่านางเองรู้จักลูกดียิ่งกว่าลูกจะรู้จักตัวเอง ปิปภริลูกของเรามีลักษณะของผู้มีบุญญามาเกิดครบถ้วนทุกประการตรวจดูดวงชะตาแล้วเขาต้องมีคู่ที่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาแต่ในอดีตชาติอย่างแน่นอนถึงได้สร้างรูปของนางออกมาได้งดงามถึงเพียงนี้อยากกระนั้นเลยเราจะให้พราหมณ์หาสตรีผู้นี้จนเจอให้จงได้ดูสิว่าปิปภริจะหลบเรี่ยงอย่างไรได้อีก คืนนั้นนางพรามณีผู้เป็นแม่ก็นอนหลับสบายเช่นกันห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่ชื่อว่าพัทกาปีลานีซึ่งเป็นชื่อของหญิงสาวนางนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้พอฟังดูรสชาตินี่ค่อนข้างจะแตกต่างไปจากทุกๆตอนนะคุณจิตรินใช่ครับพี่แต่พอจะเห็นเค้ารางของความโรแมนติกที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับน่าจะมาทรงถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะประมาณว่าหญิงสาวที่ตรงตามสเปคก็คงจะเป็นแม่นาง น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ถ้ามาทรงนี้ดูสิว่าทรงของคุณจิตรินที่คาดดาไว้นี่จะถูกหรือเปล่าครับผมถ้าผิดนี่ก็กระถินคว่ำเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังล่ะคะฟังมาถึงตรงนี้นี่คาดดาเอาไว้ยังไงบ้างนะคะครับกับเรื่องราวของพัทกาปีลานีซึ่งดิฉันบอกว่าเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆด้วยนะคะกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ครับเน้นย้ำว่าทั้งคู่ด้วยครับแต่ไม่ใช่โรแมนติกแบบธรรมดาธรรมดาดื่นๆที่พบเห็นได้ทั่วไปนะครับพี่หมีครับแต่ผมคุ้นๆคำว่ากัสสปะครับพี่อันนี้คือองค์เดียวกับพระมหากัสสปะหรือเปล่าครับแสดงว่าเริ่มอินแล้วใช่แล้วคือเวลาที่เราอ่านพุทธประวัติหรือว่าฟังพุทธประวัติเนี่ยชื่อหนึ่งนะคะที่เรามักได้ยินก็คือพระมหากัสสปะใช่ไหมใช่ซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ในยุคนั้นก็นี่แหละค่ะคือเรื่องราวของพระมหากัสสปะ
ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปสำคัญอีกรูปหนึ่งนะคะในสมัยพุทธกาลครับเนี่ยค่ะเป็นความรักตำนานรักของพระมหากัสสปะค่ะอ๋อแต่แทนที่จะเล่าด้านของพระมหากัสสปะด้านเดียวแต่ตอนนี้ก็มาเล่าอีกด้านหนึ่งของฝ่ายหญิงบ้างใช่ใช่คือพัทธกาปีลานีเนี่ยถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้หญิงของท่านอ่ะเป็นคู่ของท่านครับแต่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนยังไงนะคะก็เดี๋ยวว่ากันนะคะก็ตอนนี้คุณกำลังติดตามเรื่องราวของสตรีในพุทธกาลต้นฐานแห่งความสุขนะคะพัทธกาปีลานีนางที่10แล้วค่ะครับผมเหลืออีก4นางนะคะ4นางเท่านั้น4นางค่ะแต่4นางนี้แล้วก็แต่ละนางโอ้ค่ะผมดูจากความหนาของหนังสือแล้ว4นางนี่ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับพี่ใช่ค่ะบางนางก็ยาวมากค่ะครับก็ตอนของพัทธกาปีลานีเนี่ยคือถ้าพูดถึงชีวิตของผู้หญิงกับความทุกข์ความทุกข์ของพัทธกาปีลานีน่าจะเป็นความทุกข์ที่ดูแบบเย็นๆนิดนึงอ่ะยังไงนะครับพี่เย็นๆคือถ้าเกิดคุณจิตตุลินสังเกตดูแต่ละคนแต่ละคนที่เราฟังมาเนี่ยแต่ละคนจะมีความทุกข์ที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะครับบางคนลูกตายบางคนใช่โดนขายมาเป็นนางอะไรประมาณนางคณิกาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็หึงหวงอย่างนางสิริมาที่เพิ่งจบไปใช่ไหมครับคือจะมีความทุกข์ที่แตกต่างกันแต่ในกรณีของพัทธกาปีลานีนะคะอันนี้ยิ่งแตกต่างเป็นความทุกข์ที่ยากจะหาเจอในผู้หญิงต้องใช้คำนี้เลยนะคืออย่างความทุกข์ของนางสิริมาที่มีความหึงหวงอันนี้ง่ายที่จะหาเจอใช่ปะใช่หึงหวงตบตีด่าทออันนี้ก็พบได้โดยทั่วไปเปิดทีวีก็เจอแล้วจริงพี่แต่ว่าความทุกข์ของพัทธกาปีลานีเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนมากๆใช่ต้องใช้คำว่าละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ค่อนข้างหายากคือในอยู่ในกลุ่มของความทุกข์ที่พบน้อยเป็นชนิดที่พบน้อยมากๆค่ะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะตอนนี้ให้คุณจินตนาการไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ฟังแล้วก็อยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะคะสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขก็ไปที่เพจสตรีในพุทธกาลต้นทานแห่งความสุขแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้นำเงินเนี่ยไปมีส่วนในการจัดซื้อที่ดินแล้วก็ร่วมสร้างถนนให้กับวัดพระธรรมจักรจังหวัดนครนายกนะคะซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่สอนธรรมะแล้วก็การฝึกปฏิบัตินะคะก็อันนี้ก็จะเป็นการร่วมทำบุญด้วยค่ะหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้านะคะเป็นหนังสือสวยมากๆเล่มหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตในเรื่องของการออกอากาศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการพูดคุยทักทายกันมาอีกสักนิดนึงดีไหมคุณจิตเป็น ดีเลยครับพี่ก็ถึงเราจะไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอแต่ยังทักทายกันมาได้ผ่านช่องทางเดิมของพวกเรานะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนช่องทางการรับฟังก็ยังเหมือนเดิมนะครับทั้งทางเว็บไซต์ของเราไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับทั้งทาง Google Podcast Spotifyทาง YouTube ทาง Podbean ก็ยังฟังได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะใครที่เพิ่งจะมาใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ก็อย่างที่คุณจิตรินได้บอกไปมีหลากหลายช่องทางให้คุณได้ติดตามรับฟังกันค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงต้องการเสนอแนะอะไรทักทายเข้ามาได้เลยนะคะครับผมรวมถึงถ้าเกิดว่ามีข้อติติงนะคะพบข้อผิดพลาดบอกกล่าวมาได้เลยค่ะยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้าด้วยครับผม
่ะเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้ครับค่ะรู้สึกว่าจะมีความลึกลับนะคะที่หลายคนอยากรู้นะคะเอ๊ะมันจะยังไงนะนี่ไปกันเลยค่ะกับพัทกาปีลานีค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นพราหมณ์8คนซึ่งเป็นผู้แตกฉานในตำราดูนรลักษ์ถูกเชิญให้มายังบ้านกัสสปะโคดเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้วกบิลพราหมณ์และภรรยาก็ได้นำพราหมณ์ทั้ง8ไปดูรูปหล่อทองคำที่เก็บเอาไว้ในห้องหนึ่งขณะที่พราหมณ์ทั้งหมดกำลังพินิจพิจารณาดูรูปหล่อดังกล่าวเจ้าของบ้านก็เอ่ยปากขึ้นว่าท่านพราหมณ์สตรีที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนรูปหล่อนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่พราหมณ์หันหน้ามาพิจารณาร่วมกันสักพักก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ตามตำรานั้นยืนยันว่ามีแต่จะอยู่ที่ใดยังไม่อาจทราบได้ถ้าท่านยืนยันว่ามีเราจะมอบเงินข้าวของเครื่องใช้และรถให้กับพวกท่านจงออกตามหาหญิงสาวผู้มีรูปโฉมเหมือนรูปหล่อนี้ทั้งต้องมีคุณสมบัติอันประกอบด้วยตระกูลวรรณะและทรัพย์สินที่เท่าเทียมกับตระกูลของเราหากพบแล้วจงสู่ขอหญิงนั่นถ้าบิดามารดาของนางตกลงจงยกรูปหล่อทองคำนี้ให้เป็นบรรณาการแล้วแจ้งข่าวกลับมาให้เรารู้เพื่อจะได้จัดเตรียมงานมงคลผู้เป็นบิดาของกัสสปะเต็มไปด้วยความหวังหวังว่าพราหมณ์กลุ่มนี้จะประสบความสำเร็จในการค้นหาข้างฝ่ายมารดาก็เข้าห้องสวดมนต์สวดอ้อนวอนเทพเจ้าขอให้ดลบันดาลให้พบสตรีผู้นั้นโดยเร็วฝ่ายบุตรชายก็นั่งยิ้มด้วยความมั่นใจว่าอย่างไรเสียก็คงหาไม่พบเพราะว่านี่เป็นสตรีที่เขาสร้างขึ้นมาจากจินตนาการให้เหล่าพราหมณ์ไปงมเข็มในมหาสมุทรน่าจะยังง่ายกว่าฝ่ายพราหมณ์ทั้ง8ร่วมเดินทางกินนอนอยู่ด้วยกันนานนับเดือนเฝ้าค้นหาหญิงสาวที่มีคุณสมบัตินี้ไปทั่วแคว้นมคธอันยิ่งใหญ่ไพศาลแล้วก็เลยไปยังแคว้นใกล้เคียงแต่ก็ไม่อาจพบหญิงใดที่จะมีคุณสมบัติเฉียดใกล้กับรูปหล่อทองคำนี้เลยพราหมณ์ทั้ง8แทบจะหมดกำลังใจด้วยจากบ้านเมืองมานานแต่ก็ยังไม่พบพานเสียทีจนกระทั่งวันหนึ่งพราหมณ์หนึ่งใน8คนก็กล่าวกับเพื่อนพราหมณ์ด้วยกันว่าเอาละเราจะลองไปที่แคว้นมัทธะดูอีกทีนึงเลียบไล่ตั้งแต่เมืองเล็กๆชายขอบไปจนถึงนครหลวงสาคละบางทีอาจจะเจอก็ได้เมืองเหนือได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งสาวงามถ้าไม่พบเราจะกลับราชคฤห์เอารูปหล่อนี้ไปคืนท่านเศรษฐีจากนั้นพราหมณ์ทั้ง8ก็เดินทางรอนแรมเที่ยวสืบหาหญิงสาวแต่สืบหากันเท่าไหร่ก็ยังไม่พบจนกระทั่งเดินทางมาถึงเมืองหลวงพราหมณ์ทั้ง8ก็ปรึกษากันว่าจะโฆษณาอย่างไรจึงจะได้ผลดีที่สุดจากนั้นก็มีความเห็นตรงกันว่าเวลานี้เป็นเวลาบ่ายจัดแล้วผู้คนส่วนใหญ่
น่าจะมาชุมนุมกันอยู่ที่บริเวณท่าน้ำดังนั้นควรที่จะเอารูปหล่อดังกล่าวไปตั้งเอาไว้ที่ท่าน้ำเผื่อบางทีถ้าหญิงสาวที่กำลังตามหาอยู่มีตัวตนอยู่จริงในเมืองนี้ผู้คนที่มาอาบน้ำแล้วก็เห็นรูปหล่อดังกล่าวก็คงจะพูดออกมาเองว่าใครเป็นคนที่มีหน้าตารูปร่างคล้ายคลึงกับรูปหล่อนี้และถ้ามีนางเป็นลูกเต้าเหล่าใครอาศัยอยู่ที่ไหนพอตกลงกันได้เช่นนี้พรามทั้ง8ก็ดำเนินการตามที่ตกลงไว ทีนี้ลองมารู้จักกับภัทรกาปีลานีนางเป็นธิดาวัย16ปีของนางสุจีมติพรามณีและโกศิยพรามตระกูลโกศิยโคตรมหาเศรษฐีแห่งแคว้นสาคระนครภัทรกาปีลานีเป็นสาวน้อยผู้มีคุณสมบัติดังกุหลาบที่แย้มรับอรุณในยามเช้าในตาของนางแจ่มใสเป็นประกายยิ่งกว่าหยาดน้ำค้างริมฝีปากเต็มอิ่มสีแดงสดดวงหน้าและผิวพรรณผ่องสกาวราวกับเคลือบไว้ด้วยละอองทองมือเท้าแลดูอ่อนนุ่มพวงแก้มเนียนใสอมเลือดฝาดทั้งยังเปล่งประกายเสียยิ่งกว่าแก้มของทารกร่างกายก็งดงามได้สัดส่วนราวกับเทพเจ้าบรรจงปั้นแต่งทั้งหมดที่เป็นภัทรกาปีลานีไม่มีสิ่งใดแตกต่างจากประติมากรรมทองคำนั้นเลยเว้นแต่ว่านางเคลื่อนไหวได้พูดได้และดูเป็นของจริงที่งดงามกว่าและสง่างามกว่าเท่านั้นวันนั้นภัทรกาปีลานีไปอาบน้ำที่ท่าน้ำพร้อมกับพี่เลี้ยงหลาย10คนเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วพี่เลี้ยงส่วนหนึ่งได้พานางกลับมาส่งที่บ้านยังเหลืออีกส่วนหนึ่งที่พากันอาบต่อที่ท่าน้ำจนกระทั่งได้มีโอกาสพบกับรูปหล่อและพรามที่ซุ่มตัวอยู่และเพราะมัวแต่พูดคุยกับพรามทั้ง8บรรดาพี่เลี้ยง 4-5 คนที่เหลือจึงกลับถึงบ้านเมื่อตะวันเริ่มลับขอบฟ้าแล้วตอนแรกที่เจอพราหมณ์ทั้ง8ปรากฏตัวบรรดาพี่เลี้ยงของภัทรกาปีลานีก็รู้สึกตกใจอยู่บ้างแต่ความพิศวงในเรื่องราวที่บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายพูดและหลักฐานคือรูปหล่อทองคำตรงหน้าทำให้เป็นการยากที่พวกนางจะตัดใจจากความอยากรู้อยากเห็นนั้นได้ในที่สุดพี่เลี้ยงกลุ่มนี้ก็บอกทั้งสถานที่และชื่อตระกูลของนายหญิงให้บรรดาพราหมณ์ทั้ง8ได้รู้แถมยังคุยสำทับอีกว่าโอ้ยตัวจริงน่ะงามกว่ารูปหล่อนี้อีกมากนะเพราะว่านายหญิงของพวกเรานั้นมีลักษณะที่พิเศษกว่าคนปกติทั่วไปคือจะมีแสงสว่างเรืองออกมาจากตัวตอนกลางวันเนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นเพราะว่าถูกแสงอาทิตย์กลบแต่ยามค่ำคืนจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในรัศมี12ศอกนี่ไม่จำเป็นจะต้องจุดประทีปเลยก็สว่างนวลแล้วล่ะจ้าโอ้น่าอัศจรรย์จริงเนาะแล้วนางแต่งงานหรือยังยังจ้าหัวค่ำของวันนั้นพรามทั้ง8ก็ได้แอบซุ่มอยู่ที่บริเวณรั้วบ้านของโกศิยพราหมณ์เพื่อที่จะมาตามดูและพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับภัทรกาปีลานีบุตรสาวของเขาในขณะนั้นยังไม่ถึงเวลาเข้านอนในค่ำนั้นพราหมณ์ทั้ง8จึงเห็นธิดาของโกศิยพราหมณ์เดินไปมาในบ้านหลังนั้นแวดล้อมด้วยบรรดาพี่เลี้ยงทั้งหลาย
ผู้ที่มาแอบดูต้องชะเง้อชะแง้บ้างเพราะว่าภายในบริเวณรั้วบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้หลากชนิดแต่ถึงกระนั้นบรรดาพราหมณ์ก็ได้ประจักษ์กับสายตาของตนเองว่าหญิงสาวผู้ที่มีแสงเรืองออกมาจากกายผู้นี้มีตัวตนอยู่จริงหลังหายจากการตกตะลึงบรรดาพราหมณ์ทั้ง8ถึงกับพึมพำแก่กันและกันว่าให้พระจันทร์มารวมกันสักพันดวงก็ไม่อาจงดงามเท่าภาพเบื้องหน้าที่แลเห็นได้เลยดังนั้นเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นพราหมณ์ทั้ง8ก็มายืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของโกศิยพราหมณ์โกศิยพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของบ้านเมื่อเห็นมีกลุ่มของพราหมณ์ถึง8คนออกมายืนรออยู่ที่หน้าบ้านท่านก็ออกมาต้อนรับถามไทยด้วยความสงสัยพวกท่านมาจากที่ไหนกันหรือพวกข้าพเจ้ามาจากบ้านของท่านกบิลพราหมณ์กัสปะโคตรในมหาติฏฐคามกรุงราชคฤห์ขอรับแล้วท่านพากันมาด้วยธุระอะไรเล่าพราหมณ์ผู้ทำหน้าที่ทูตของกบิลพราหมณ์แจ้งจุดประสงค์ในการมาให้ท่านเจ้าของบ้านคือโกศิยพราหมณ์ได้รับรู้โกศิยพราหมณ์จำเป็นต้องตรวจสอบและในที่สุดก็พบว่าพราหมณ์ทั้ง8เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือมีความรู้ความสามารถต่างศึกษาจนจบไตรเพศกันทุกคนจึงมีการเชิญให้เข้ามาภายในบ้านมีการพูดคุยซักถามประวัติของกบิลพราหมณ์โดยละเอียดคุยกันอยู่นานโกศิยพราหมณ์ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะยกลูกสาวให้กับบุตรชายของกบิลพราหมณ์หรือไม่หัวหน้าคณะพราหมณ์ก็เลยตัดสินใจกล่าวกับโกศิยพราหมณ์ว่าท่านกบิลพราหมณ์ได้สั่งข้าพเจ้าไว้ว่าหากพบสตรีใดที่มีคุณสมบัติเหมือนกับรูปหล่อทองคำทุกประการเมื่อเจรจาสู่ขอให้มอบดอกไม้ทองคำแสนตำลึงและรูปหล่อทองคำพันแท่งนี้แด่บิดามารดาของนางเพื่อเป็นบรรณาการข้าพเจ้าจึงขอมอบสิ่งของทั้งสองอย่างนี้แด่ท่านโดยเห็นว่าเรื่องทั้งหมดนี้เป็นกุศลอันเกิดขึ้นได้ยากการพบสตรีใดซึ่งเหมือนกันกับรูปหล่อที่บุตรชายของท่านกบิลพราหมณ์สร้างขึ้นนั้นคงอธิบายได้เพียงประการเดียวว่าทั้งสองเป็นเนื้อคู่กันนับเป็นบุพเพแต่ปางก่อนอย่างแท้จริงฟังจบแล้วโกศิยพราหมณ์เศรษฐีก็ถึงกับอึ้งไปชั่วขณะแล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านพราหมณ์ทั้งหลายธิดาของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าก็รักดังดวงใจบัดนี้เมื่อได้พบว่ามีชายที่เสมอกันกับนางทั้งชาติตระกูลและทรัพย์สมบัติก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอที่ผู้เป็นบิดามารดาสมควรจะยกธิดาของตนให้เราตกลงใจรับบรรณาการจากท่านกบิลพราหมณ์พราหมณ์ทั้ง8ได้ฟังก็ดีใจนะคะที่ภารกิจของตนเนี่ยลุล่วงไปได้ด้วยดีจากนั้นก็มีการส่งจดหมายไปถึงบ้านกบิลพราหมณ์ในยุคนั้นการได้รับจดหมายจากแดนไกลสักฉบับหนึ่งถือเป็นเรื่องพิเศษมากๆเป็นสิ่งที่สมาชิกในครอบครัวสนใจใคร่รู้ตัวอักษรที่บรรจุอยู่ในจดหมายย่อมบอกเล่าเรื่องราวที่อาจจะเป็นได้ทั้งข่าวดีและข่าวร้ายจดหมายฉบับนั้นย่อมสำคัญสำหรับผู้ส่งและผู้รับเป็นการสื่อสารที่ต้องอาศัยทั้งวิธีการเวลาระยะทาง
รวมทั้งการรอคอยจดหมายแต่ละฉบับในยุคนั้นจึงมีคุณค่าเหลือเกินและในวันที่จดหมายมาถึงมือของกบิลพราหมณ์เศรษฐีกัสสปะนั่งอยู่ในบ้านพร้อมกับบิดามารดาพอดีในระหว่างที่ผู้เป็นพ่อก้มหน้าก้มตาอ่านจดหมายอยู่นั้นกัสสปะก็สังเกตเห็นว่าสีหน้าสีตาเบิกบานแจ่มใสมากจากนั้นถึงกับหัวเราะร่าขึ้นมากัสสปะและมารดาต่างนึกสงสัยและก็อยากรู้ว่าเนื้อความในจดหมายนั้นบอกเล่าถึงสิ่งใดกบิลพราหมณ์หันมาทางลูกและเมียแล้วก็เริ่มต้นอ่านจดหมายให้ฟังอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังฟังชัดเอาละค่ะเราจะค้างเอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนกันละกันนะคะโอ้มาถึงตอนนี้นี่หลายคนคงอยากรู้นะคะว่าในจดหมายดังกล่าวเนี่ยจะมีข้อความว่าอย่างไรแต่ก็น่าจะพอเดาได้นะคะก็คงเป็นการแจ้งข่าวว่าภารกิจสำเร็จแล้วเรียบร้อยค่ะมิชชั่นคอมพลีทนะคะใช่แล้วแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะพี่คือไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะมีคนที่หน้าตาเหมือนกับคนคนหนึ่งคิดไว้ว่าหน้าตาแบบนี้แล้วไปเจอคนแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญนะประเด็นหนึ่งที่มันยากจะเป็นไปได้ก็คือการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยจะมีรัศมีมีออร่าอ๋อใช่ป่ะใช่อันนี้มันยากมากเลยไงกับการที่จะมีออร่าสีทองๆอารามเรื่อเรืองขนาดที่ว่าถ้าไม่ไกลกันจนเกินไปเนี่ยคุยกันแล้วไม่ต้องจุดไฟอ่ะสามารถจะมีแสงในตัวเองอ่ะคือถ้าเป็นยุคนี้นี่มันจะออกมาในแนวไหนยังไงได้บ้างคือคุณจิตรินน่าจะเป็นคนผิวดีทำนองนั้นไหมผิวแบบยังไงอ่ะผิวเป็นประกายไหมใช่ครับออกแนวไหนคือคงไม่ได้ขาวแบบขาวจั๊วแต่คงแบบโหคนนี้เป่งปังมีน้ำมีนวลจังเลยอ่ะอะไรอย่างนี้คือต้องมีราศีราสันเราก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ประมาณว่ากัสสปะเนี่ยหรือพระมหากัสสปะในเวลาต่อมาเนี่ยท่านคงคิดมาดีแล้วว่ายังไงเนี่ยไม่มีคือเหมือนกับไม่มีทางหาได้อ่ะใช่เพราะว่าโอ้สเปคสูงขนาดนี้มันจะไปมีได้ยังไงไม่มีทางเด็ดขาดคือท่านวางสเปคเอาไว้แบบขั้นพรหมอ่ะไม่ใช่สเปคขั้นเทพนะคะใช่เหนือไปกว่านั้นอีกคือนอกจากว่าหน้าตารูปร่างจะสวยแบบตอนที่บรรยายเนี่ยมีการแก้ไขแก้แล้วแก้อีกเหมือนกับเวลาที่เราปั้นรูปอะไรขึ้นมาสักรูปหนึ่งเนี่ยนะคะมีการแก้ไขครับเอาให้สมบูรณ์แบบจริงๆอ่ะแล้วมนุษย์คนไหนจะมีสมบูรณ์แบบนั้นแล้วยังต้องมีผิวพรรณที่เป็นออร่าเหมือนกับเป็นทองคำอร่ามเรื่อเรืองอีกโหสเปคนี่ผมว่าถ้าให้นับแค่เรื่องความสวยเนี่ยน่าจะสวยที่สุดในบรรดานางที่อ่านมาเลยเพราะเกิดจากการสร้างสรรค์ที่ไม่ให้มีจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมีปัญหาได้เลยเพราะฉะนั้นงานนี้นะคะคนที่จะตกใจและผิดหวังมากที่สุดก็น่าจะเป็นกัสสปะนี่แหละค่ะคุณจิตรินคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะเรามาติดตามกันว่ากัสสปะหรือว่าพระมหากัสสปะในเวลาต่อมาเนี่ยท่านจะตกใจขนาดไหนเมื่อรู้ว่าแผนการที่ท่านวางเอาไว้เนี่ยไม่ได้ผลนะคะพราหมณ์ทั้ง8คนเขาหาเจอค่ะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของภัทรกาปีลานีนะคะสตรีนางที่10ในหนังสือสตรีในพุทธการต้นทานแห่งความสุขที่เรียบเรียงโดยอาทิตย์ยามเช้าติดตามตอนต่อไปของภัทรกาปีลานีเรื่องราวที่สุดคลาสสิกเป็นความรักที่หาได้ยากมากๆค่ะตายละคุณจิตรินหายไปไหนคะ เป็นปัญหาอุปสรรคของการทำรายการแบบ work from home นะบางทีเห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะคะแต่ว่าสัญญาณเสียงไม่มีเอาเป็นว่าเดี๋ยวดิฉันขอไปตามหาคุณจิตรินก่อนก็แล้วกันนะคะขอลาไปแต่เพียงแค่นี้เดี๋ยวในตอนหน้า
กลับมาพร้อมกับคุณจิตรินอีกอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวไปตามหาสัญญาณก่อนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ